้มาร่วมงานกับคอเกตก็เป็นงานที่ดีนะคะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความรู้ความศึกษานอกโรงเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับโลกกว้างตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าก็เหมาะกับลูกๆที่บ้านอยู่ค่ะจริงๆอยู่บ้านให้เขาอ่านหนังสือก็อ่านทุกแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าเป็น YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นชีวิตศาสตร์หรือว่าเป็นอะไรที่มันแปลกๆเงี้ยแล้วก็ให้ลูกดูประกอบความรู้ไปแบบแมลงสาบจริงๆหน้าตาเป็นยังไงมีกี่สายพันธุ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามให้ลูกดูทุกอย่างนะไม่จำกัดว่าแบบว่าจะต้องเป็นแบบการ์ตูนอย่างเดียวหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวอะค่ะเราพยายามเปิดโลกกว้างเลยค่ะเขามีการเรียนรู้ที่เร็วไหมคะพี่ก็มีความเรียนรู้เร็วไหมอะไรที่เขาสนใจอะค่ะเขาจะแบบคลิกง่ายมากแล้วก็เขาจะจำเร็วเลยค่ะเมื่อวานเห็นเป็นวันเกิดพูม่าด้วยก็พูม่า2ขวบพอดีเลยค่ะเมื่อวานนี้ตอนแรกจะจัดงานวันเกิดแต่ว่าผอิญว่าแพนเตอร์ไข้ขึ้นพูม่านี่แบบไอเยอะมากก็เลยนี่ตั้งแต่พอจะมางานนี้ก็เลยหยุดเรียนไปเลย2วันเพราะว่ากลัวเดี๋ยววันนี้จะแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีการติดคงคิดทีมอะไรก็คือตอนแรกมันจะมีทีมแบบเตรียมงานไว้เรียบร้อยว่าจะมีแบบบ้านเป่าลมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ก็เลยแบบแคนเซิลก่อนล่วงหน้าแบบคืนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นพออยู่ที่เกาหลีใช่ค่ะพอก็เพิ่งทราบว่าแบบลูกไม่สบายมากเพราะว่าคุณครูฝากที่บ้านมาบอกว่าอย่าให้น้องมาโรงเรียนนะช่วงนี้ใช่ค่ะแบบนี้แบบยกเลิกบ้านลมต้องชดใช้ค่าใช้ไม่ต้องค่ะบ้านลมน่ารักมากใช่ค่ะเขาก็เขาอยากจะมาจัดให้พูม่าอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยแบบไม่เป็นไรทั้งนั้นไว้เดี๋ยวเรามีเวลามีโอกาสอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยจัดดีกว่าค่ะเอาให้แบบ 100% ให้น้องๆเล่นแล้วแบบสนุกค่ะอย่างกิจกรรมเมื่อวานมีอะไรบ้างที่ฉลองเมื่อวานนะคะเอาจริงๆพอไม่ได้เตรียมอะไรเลยพอแค่มองว่าแบบเอาให้ลูกพักผ่อนแบบหมกตัวอยู่ที่บ้านให้แบบให้เขาหายจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็กระเตงออกไปข้างนอกกันตลอดโดยที่แบบบางทีเชื้อหวัดมันก็มาจากข้างนอกด้วยที่โรงเรียนเด็กหยุดกันเยอะมากๆช่วงนี้นะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พลอยก็พยายามเหมือนให้เขาอยู่ที่บ้านแล้วก็เผอิญว่ามีเพื่อนแม่แพนเตอร์เขาซื้อขนมเค้กกับของขวัญวันเกิดเข้ามาพลอยก็ถ้างั้นแบบเป็นกลุ่มเล็กๆก็เลยอย่างเงี้ยแล้วก็คนสนิทด้วยพลอยก็เลยให้เข้ามาแล้วก็เผอิญว่าคุณพ่อเขาเอาของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยก็เลยเป่าเค้กร่วมกันค่ะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อแพนเตอร์ก็หลังจากที่แบบเรามีติงๆไปว่าของเล่นบางอย่างก่อนหน้านี้ที่เขาให้วันเกิดแพนเตอร์มันแบบเป็นของเล่นเด็กโตนิดนึงเขาก็มีการเปลี่ยนเป็นตอนนี้ก็ตามอายุก็ดีขึ้นค่ะอย่างพูม่าอย่างเงี้ยพี่เตอร์เขาจะทราบว่าน้องชอบเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบเหมือนพวกแมคานิกพวกของที่มันประกอบหรือว่าตัวต่ออะไรเงี้ยเขาก็ซื้อมาให้ลูกดูปรากฏว่าลูกชอบค่ะชอบ5นาทีเสร็จแล้วก็เคลี้ยงตามสูตรเดิมค่ะมีอวยพรพิเศษอะไรให้น้องพูม่าก็ไม่ได้อวยพรอะไรที่มันเป็นพิเศษมากนะคะก็แค่มาแล้วก็ให้ความรักลูกในแบบที่เราเป็นครอบครัวก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะพี่ไว้ก็คิดไม่รอพี่พีเตอร์จับจิตเคียงเพื่อแบบมางานลูกเลยคือเขาบอกล่วงหน้าแล้วค่ะคือบางทีพลอยว่าพี่เตอร์เนี่ยเขาก็เห็นว่าลูกสำคัญนะคะเขาก็จะลงตารางเอาไว้วันเกิดลูกเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีคือเขาจะใส่ไว้อยู่แล้วว่า2วันเนี้ยคือเขาก็จะไม่รับงานอันนี้คือที่เขาบอกพลอยมานะคะเหมือนตอนนี้เขามาหาลูกสม่ำเสมอขึ้นก็คือตอนแรกก็ยังมีการสื่อสารกันผิดพลาดนิดนึงคือเขาก็จะคิดว่าเขาจะมาตอนที่พลอยไม่อยู่แต่ว่าพลอยบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าเข้ามาเมื่อเขาคิดถึงลูกดีกว่าเพราะว่าบ้านนี้ก็เคยเป็นบ้านที่เขาอยู่ด้วยแล้วก็กุญแจบ้านเราก็ให้ทิ้งไว้ถ้าเผื่อว่าเขาจะเข้ามาเนี่ยลองถามดูว่าน้องอยู่บ้านไหมถ้าเผื่อว่าอยู่เนี่ยก็เข้ามาเลยค่ะตัวเองก็คือโอเคที่จะก็ความสัมพันธ์ในแง่พ่อลูกเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สำหรับพลอยกับพี่เตอร์เนี่ยคือเราต้องจูนกันเยอะพอสมควรในฐานะที่แบบเราจะเป็นพ่อแม่ลูกในแบบที่มันเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันก็จะยากนิดหน่อยแต่ว่าพอตอนนี้พลอยก็มองว่าเพื่อลูกเนี่ยคือเราต้องคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวกันเยอะขึ้นถึงแม้ว่ามันจะแบบบางทีมันอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะแต่ว่าพี่เตอร์เนี่ยหลังๆเขาก็จะแบบถอยหลังขึ้นเยอะแล้วก็เขาจะรับฟังแล้วก็พยายามจะแบบทำตามที่เราพูดอะค่ะก็คือคุยกันด้วยดีมากก็แค่เรื่องที่ว่าเขาจะต้องเข้ามาที่บ้านเนี่ยคือพยายามจะให้น้องได้ภาษาเดนมาร์กด้วยนะคะก็พยายามจะให้เขาเข้ามาบ่อยขึ้นคือบางทีแบบไม่ต้องแค่ว่าไปรับลูกหรือว่าปกติเนี่ยพอจะมีคนไปรับไปส่งลูกให้อยู่แล้วอย่างมีคุณแม่มีแบบเพื่อนบ้านมีอะไรที่เขาช่วยดูแลกันมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือบอกพี่เตอร์ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่อย่างเดียวที่ต้องทำในความเป็นพ่อคือเข้ามาแสดงความรักใช้เวลาอยู่กับลูกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะที่พลอยก็บอกว่ากับเหมือนความสัมพันธ์ดีในแง่ของเป็นเพื่อนกันคือยังไม่ได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วม
กันอ๋ออันนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบพี่เตอร์กลับมาคือเขากลับมาในแง่ของความเป็นพ่อแล้วก็มาทำหน้าที่ที่เขาสมควรจะทำตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พลอยก็สบายตัวลอยตัวเนอะบางคนแบบมีความรักแล้วก็เกิดความทุกข์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีบ้างร้ายบ้างคือพลอยมีหน้าที่ต้องทำเยอะมากพลอยไม่ค่อยมีเวลาจะแบบให้อารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักที่ว่าเราจะต้องมานั่งตามเขาเขาตามเราเขาต้องการตรงนู้นเราต้องการอย่างเงี้ยคือพลอยก็รู้สึกว่าแบบพลอยขอถอยออกมาจากเรื่องตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะใช้เวลาอยู่กับลูกนานไหมคะก็คือเขาบอกว่าเขามีงานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขามาได้เนี่ยเขาจะมาแต่ว่าเวลาที่เขาต้องออกไปประชุมเขาออกไปนะอย่างเมื่อวานเนี่ยลูกไม่สบายพลอยก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงพลอยออกไปข้างนอกนิดนึงเพราะว่าตอนช่วงนี้พลอยแพ้อะไรสักอย่างนึงค่ะแล้วพลอยต้องไปหาหมอก็บอกว่าให้เขาช่วยกลับมาอยู่เป็นเพื่อนลูกก่อนนะเขาก็จะไปมาค่ะคาดว่าไอ้ที่เขาต้องทำงานมันอาจจะไม่ไกลบ้านมากคือเขาไปแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับมาใหม่จะมีโอกาสได้เห็นแบบว่ามีแพลนพาไปเที่ยวข้างนอกต่างจังหวัดอะไรด้วยกันเขาไม่ไปด้วยมีการชวนแล้วคือเรามีชวนค่ะอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวตอนเดือน7พลอยจะไปเดนมาร์กกันพลอยก็ลองถามเขาว่าเขาจะไปไหมเขาก็คือพลอยว่าเขายังไม่สะดวกใจด้วยที่ว่ามันแบบพอไปกันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบคืออาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยยังมีพี่โบพี่ฟลุ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่เขายังไปเที่ยวต่างประเทศไปต่างจังหวัดกับลูกด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยพลอยก็ว่าลูกคงอยากจะได้มีฟีลลิ่งอย่างนั้นบ้างแต่ว่าเมื่อวานก็อธิบายให้แพนเตอร์ฟังแล้วก็เรียกมานั่งคุยเลยเพราะว่าตอนนี้แพนเตอร์เขารู้เรื่องเยอะมากแล้วเขาก็แบบเหมือนเวลาดูการ์ตูนที่มันมีพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกแบบหันหน้าหนีบ้างอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยๆแล้วก็แบบเรียกพี่เตอร์มานั่งคุยแล้วก็แบบบอกว่าเนี่ยการที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ด้วยกันนะคือคุณพ่อมีงานทำอย่างที่เขาเห็นเนี่ยว่าพ่อไม่นอนบ้านคือก็บอกว่าแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็แพนเตอร์มีพ่อแล้วก็มีแม่ที่รักแพนเตอร์กับครูมากๆอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนแบบสนใจฟังแป๊บนึงแต่ว่าคือเขาก็เด็กอะค่ะแล้วก็อธิบายเท่าที่เขาเข้าใจโดยที่ให้เขารู้ว่าสิ่งสำคัญคือพ่อกับแม่รักเขาพ่อยังกลัวเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจน้องคือเราต้องพลอยจะเป็นคนละเอียดตรงนี้พอสมควรนะพลอยจะดูเขาตลอดสมมติว่ามันมีแบบพวกการ์ตูนอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยพลอยจะสังเกตอาการเขาแล้วว่าเวลาเขามองเรื่องอย่างเงี้ยเขามองยังไงเพราะว่าพลอยไม่เคยโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันพลอยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าการที่บางคนพ่อแม่เลิกกันเนี่ย เด็กจะคิดยังไงแล้วคนที่เป็นพ่อแม่จะทำยังไงเพื่อให้เราผ่านตรงนี้กันไปได้นะคะแต่ว่าดูถ้าเราก็พลอยให้เวลาลูกเยอะแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาช่วยดูแลน้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยเขาไม่ขาดแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างมันก็มาแน่นอยู่แล้วเขาก็โอเคอยู่ค่ะไม่ค่ะเมื่อวานเรียกมานั่งฟังด้วยกันแล้วพี่เตอร์เขาก็ย้ำให้ลูกฟังว่าเขารักลูกนะคือบางทีคือพอพลอยอธิบายให้ลูกฟังเนี่ยเขาบอกใช่ลูกใช่ใช่คือเราก็จะแบบคอยแบบเหมือนซัพพอร์ตตรงเนี้ยให้ลูกฟังว่าเรามีความเห็นที่ตรงกันท้ายสุดคือเรารักลูกคือลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้ไปสัมภาษณ์พี่เตอร์บอกว่าอยากจะกลับเข้าไปบ้านเพื่อจะได้ดูแลลูกเต็มตัวเราจะมีโอกาสไหมคือกลับเข้ามาบ้านนี่หมายความว่ามันนอนอยู่ที่บ้านถามจริงเมื่อวานเจอกันยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยคือเขาก็อ๋อเหรอคะจริงๆห้องนอนห้องนึงว่างเคยบอกเขาแล้วว่าคือถ้าเผื่อว่าเขาแบบลำบากอะไรยังไงบ้านนี้เป็นบ้านเขาแล้วก็ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเมียเก่าแต่นั่นเป็นลูกปัจจุบันนะคะก็ยังเข้ามาใช้ชีวิตได้แล้วก็เรามีอาหารพร้อมมีแม่บ้านนะคะอำนวยความสะดวกก็คือตายแล้วเพิ่งทราบเรื่องนี้สะดวกค่ะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันเราจะได้มีคนที่เราไว้ใจได้คนที่ขับรถได้เผื่อลูกแบบมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายหรืออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลได้ง่ายๆหน่อยเหมือนเขากลัวใจพี่พลอยด้วยแบบเพราะว่ามีการเครียดหรือตกกลัวใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนไม่ใช่ตกลงกันแล้วว่าแบบยังไม่เต็มตามก็เอาจริงๆเอาที่เขาเถอะค่ะพลอยก็สบายๆพลอยไม่ได้มีใครก็โอเคค่ะมาเลยมันเขาบอกว่าชีวิตเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าลูกอะไรอย่างนี้เราเห็นด้วยก็ถ้าเผื่อว่าเขาเห็นลูกมันเป็นลูกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ตอนนี้อยากให้เขาอาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาคือเขาก็แบบไปใช้ชีวิตในส่วนตัวเขาเพราะก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการที่แบบต้องเข้ามาดูลูกตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้กำลังใจแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนปลุกใจให้เขาได้แบบได้กลับมาหาลูกหรือว่าอยู่กับลูกแล้วสนุกอยู่กับลูกแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยมากกว่าก็คือต้องช่วยกันทุกคนนะคะต้องช่วยให้ลูกได้ปรับตัวอยู่กับพ่อให้พ่อได้ปรับตัวอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะต้องช่วยกันอื
ก็ยินดีให้เขาช่วยดูแลเนาะถ้าเกิดเขากลับยินดีเลยค่ะถ้าเผื่อว่าเขามาได้ตลอดนะคะอย่างที่บอกเขาตลอดเลยบอกว่าถ้ามามาตลอดนะถ้าเผื่อไม่มาอย่ามาเลย ใช่ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะพี่พรค่ะ